สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ ROV หรือ AOV ของ Server Beta เวียดนามครับแล้วมีคนมาถามว่าเอ้ยพี่เปลี่ยนภาษาไทยยังไงตอนนี้ผมจะก็เลยมาทำคลิปเกี่ยวกับการเปลี่ยนภาษาไทยให้ดูครับจริงๆผมก็ไปดูช่องอื่นมานั่นแหละคิดเองไม่ค่อยเปลี่ยน จะตายวิธีการเปลี่ยนภาษานะครับผมจะให้ดูก่อนว่าอันนี้มันเป็นของเบต้าเวียดนามไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเกาหลีไต้หวันจีนอะไรต่างๆเราก็สามารถเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาไทยได้เหมือนกันทั้งหมดครับจะให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับตอนนี้มันภาษามันเป็นภาษาเวียดนามครับจะให้ดูพวกนี้ครับพวกชื่อพวกนี้มันจะเป็นภาษาเวียดนามหมดเลยซึ่งเราอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจนี่ครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าต่างๆหรืออะไรต่างๆนะครับภาษามันเป็นเวียดนามหมดก็เลยสงสัยว่าเอ้ยมันคืออะไรวะภาษาพวกนี้วิธีการเปลี่ยนภาษานะครับก็เริ่มแรกนะครับเราปิดโปรแกรมทิ้งไปก่อนตัวนี้ใช้ได้เฉพาะ Android นะครับ iOS เดี๋ยวค่อยหาวิธีว่าจะทำยังไงก็เราต้องมี ROV ของภาษาไทยด้วยนี่ตัวนี้คือภาษาไทยตัวนี้คือเวียดนามตัวนี้เป็นเบต้าเวียดนามเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนภาษาของไอเบต้าเวียดนามให้เป็นภาษาไทยครับตัวโปรแกรมที่ใช้ผมจะใช้ตัว FX นี่ครับ FX Explorer เพราะว่าตัวนี้เอาไว้ใช้ดาวน์โหลดหรือว่า copy ไฟล์ของภาษาไทยมาลงในภาษาใน ROV ของเวียดนามครับเริ่มแรกนะครับเราก็ต้องเข้าไปโหลดตัว FX Explorer ก่อนให้เราไปที่ Google Play นะครับก็พิมพ์ไป FX file ด้วยมั้งมันจะชื่อ FX file explorer ตัวนี้ครับก็เข้าไปครับแล้วก็ทำการโหลดติดตั้งให้เรียบร้อยครับ หน่อยรู้สึกว่าจะเป็นหวัดเล็กน้อยจากนั้นนะครับเราก็ทำการเปิดโปรแกรมมันขึ้นมาแล้วเปิดโปรแกรมมาหน้าตามันก็จะแตกต่างกันแล้วแต่มือถือของแต่ละคนครับส่วนอันนี้ของผมมันเป็นวิวของแท็บเล็ตมันก็เลยหน้าตาอย่างนี้ครับจากนั้นให้เราเข้าไปที่เมนสตอเล็กนะครับสตอเล็กเข้าไปนะครับแล้วก็เราไปทำการไปที่นี่ต่อ Android ครับ Android ไปที่เมนเสร็จมา Android ครับแล้วก็มาที่ Data จากนั้นตอนแรกวิวมันน่าจะเป็นแบบนี้ก่อนพอดีผมเปลี่ยนตอนแรกมันจะดูงงๆอย่างนี้นะครับผมจะเปลี่ยนให้วิวมันเป็นแบบลิสต์เพื่อว่าจะได้ดูง่ายก็คือกดที่ไอ้3จุดนี่คือเมนูแล้วก็ลิสต์แล้วเราก็เลื่อนดูครับตอนนี้ที่มันหาคำว่ากาลีน่าครับตอนนี้ผมลงกาลีน่าไว้เกมของ ROV ไว้3ตัวมันก็เลยขึ้นมาทั้งหมด6อันครับก็คืออันนี้ถ้าดูกาลีน่าเกม KG และต่อท้ายด้วย TH นี่ก็คือ Thailand นะครับส่วนนี้ TH แล้วก็ EXT อันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนกันก็คือตัวนี้กับตัวนี้2ตัวนี้คือของไทยส่วน VN ตัวนี้2ตัวนี้เป็นของเวียดนามครับส่วนอันนี้ VN Test ตัวนี้เป็นเวียดนามเบต้านะครับก็วิธีการนะครับเราทำการก๊อปไฟล์เดิมไว้ก่อนกันมันเสียหายให้เราไปที่ VN Test นะครับเข้าไป VN Test แล้วก็ไปที่ ที่ไฟล์ครับแล้วก็ไปที่คำว่า resource นะครับจากนั้นก็เข้าไปตรงนี้เป็นชื่อเวอร์ชันของมันแล้วก็เข้าไปที่ language นะครับ languageก็ไปที่ของเวียดนามครับอันนี้เราจะทำการ copy ไฟล์เดิมไว้ก่อนเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาเผื่อเราอยากจะกลับมาเป็นไฟล์เดิมมันเราก็กดค้างแล้วก็เลือก copy แล้วก็จากนั้นก็กดไอ้ตรงนี้เลยเนี่ยสัญลักษณ์อีกทีหนึ่งแล้วก็วางไป as ทีนี้เราก็จะได้ไฟล์มา2ไฟล์แล้วอันนี้คือข้างบนที่เป็นเลข1คือไฟล์ที่เป็นการ copy ถ้ากดเข้าไปดูนะครับมันจะมีเป็นบอกภาษาต่างๆเนี่ยมันจะเป็นคำพูดต่างๆหรือภาษาที่ใช้ในตัวเกมครับโอเคจากนั้นตอนนี้เราได้ไฟล์ copy มาแล้วให้เราเข้าไปที่ของไทยบ้างไปที่ตำแหน่งเดียวกันเลยเรากดกลับมาจากด้านบนนะครับกดกลับมันจะถึงหน้า data ครับห
น่า Data นี่ครับ Data ตรงนี้ให้เราเข้าไปที่ของไทยครับ Garena ของไทยไทยตัวนี้ครับนี่ครับ Garena ของไทย GP นี่ครับตัวนี้นะครับเข้าไปที่ตัวนี้ KG แล้วก็ TH ดูชื่อไว้ก็เข้าไปแล้วเราก็ไปที่ไฟล์แล้วเราก็ไปที่เกม Research นะครับนี่ครับแล้วจากนั้นก็เข้าไปที่เวอร์ชั่นของมันจากนั้นก็ไปที่แรงค์7จากนั้นก็ไปที่ไทย TH นะครับอันล่างจากนั้นแล้วเราก็ไปทำการ copy ไอ้แรงค์7แบบนี้มาก็กดค้างไว้แล้วก็ copy ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องก๊อปหมดเลยหรือเปล่าแต่ผมก๊อปแค่ตัวนี้ก็ใช้งานได้แล้วจากนั้นนี่ครับให้ไปที่ Data เหมือนเดิมครับ Data แล้วเราก็ไปที่ของเวียดนามครับเวียดนามเทสตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับไปเวียดนามเทสเข้าไปที่ไฟล์ไปที่เดิมครับจากนั้นนะครับให้เราทำการวางเลยนี่ครับวางตัวนี้เลยแล้วมันก็จะทับไฟล์เดิมครับถ้าต้องเลือกตรงนี้นะครับ Overwrite นะครับถ้า Rename มันจะเปลี่ยนชื่อเราให้เราทำการทับไปเลย Overwrite Merge นะครับปั๊บแค่นี้นะครับพอเสร็จแล้วตอนนี้ Beta ROV Beta ของเราก็จะเป็นภาษาไทยแล้วกดเข้าไปดูเนี่ยครับตรงนี้มันจะเป็นภาษาไทยแล้วจากนั้นให้ลองเข้าเกมนะครับว่ามันจริงหรือเปล่ากดออกมาครับไปที่ RV Beta นะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับ ROV Beta เวียดนามแล้วตอนแรกมันจะเป็นภาษาเวียดนามก่อนมันยังไม่รีเฟรชครับเดี๋ยวรอมันเปลี่ยนแป๊บหนึ่งมาแล้วครับเห็นไหมคำว่าไอ้เนี่ยตอนแรกมันเป็นภาษาเวียดนามอยู่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเริ่มเกมแล้วและดูเห็นไหมเป็น AOV ครับมันไม่ใช่ ROV เพราะว่ามันเป็นของเวียดนามถ้ากดเข้าไปดูครับตรงไหนที่มันยังเป็นภาษาเวียดนามอยู่แสดงว่ามันไม่ตรงกับภาษาไทยของเราเนี่ยอย่างประเทศไทยมันยังไม่มีหรอกที่หน้าเนี่ยแต่ว่าหลักๆส่วนใหญ่ก็ใช้ได้หมดครับดูครับไปดูที่เมนูตั้งค่าก่อนตั้งค่านะครับมันก็จะเป็นภาษาไทยแล้วเห็นไหมตรงเนี้ยมันก็จะเป็นภาษาไทยแล้วที่จริงเราไปทำการเปลี่ยนในภาษาจีนหรือภาษาอะไรก็ได้ดูครับไปดูที่ร้านค้าครับอันนี้เป็นเบต้าแน่นอนครับเพราะว่าตัวพวกนี้ยังไม่มีเข้าในไทยจะให้ดูว่ามันเป็นเบต้ายังไงก็สังเกตง่ายๆครับถ้าเซิร์ฟเวอร์เบต้านี่ครับตังมันจะน้อยครับราคาตัวละครมันจะถูกแค่500เหรียญเองส่วนใช้เพชรซื้อก็ได้เพชรก็500เหมือนกันแต่รู้สึกว่าของไทยมันจะใช้เพชรซื้อไม่ได้ต้องใช้เหรียญหรือว่าเงินจริงคูปองจริงในการซื้อนะครับตัวละครถูกมากเลยของเบต้าจะให้ดูนี่ครับฮีโร่ตัวนี้ผมได้มาใหม่ทั้งนั้นเลยมันยังไม่มีในไทยครับพวกฮีโร่พวกนี้แต่ว่าถ้าตัวที่มันมีในไทยแล้วเช่นตัวนี้แอนเนตเต้เนี่ยแอนเนตเต้เนี่ยมันมีในไทยแล้วชื่อมันก็เลยมีบอกสถานไอ้พวกนี้มันก็จะมีบอกละอ้าวอันนี้ยังไม่มีสิแสดงว่ายังไม่อัปเดตเนื้อเรื่องเนี่ยครับเนื้อเรื่องก็มีหมดแล้วครับเป็นภาษาไทยหมดแล้วครับตัวไหนที่มันมีในไทยแล้วเป็นไทยเป็นภาษาไทยแล้วก๊อปมาเมื่อกี้มันก็จะได้ตามมันนี่ครับพวกนี้แต่ว่าไอเทมพวกนี้ยังไม่มีบางตัวก็มีครับบางตัวก็ไม่มีสารนิดนี่มีแน่นอนเพราะว่าตัวเก่าแก่แต่ตรงนี้ทำไมยังไม่มาวะที่จริงต้องมาแล้วนะครับผมอาจจะก๊อปมันแต่น่าจะถูกแล้วครับนี่ครับยังไงก็ทดลองเล่นกันดูครับเบต้าตอนนี้มันให้เล่นฟรีแล้วเราไม่จำเป็นต้อง
ต้องสมัครแต่ก่อนมันต้องสมัครเพื่อจะเล่นได้แต่เดี๋ยวนี้สามารถล็อกอินดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วก็ล็อกอินใช้งานได้เลยยังไงก็ฝากกดติดตามชาแนลนี้ไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนสูตรต่างๆเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าหรือว่าเลือกตัวละครอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับสามารถสอนให้ได้ครับจะให้ดูอ่ะโซโล่บัตเทิลนี่มันไหนนะจะแข่งกับบอทให้ดูแล้วกันนี่ครับตอนนี้มาละเมื่อกี้หน้าเมื่อกี้มันไม่ขึ้นแต่หน้านี้ขึ้นละแต่บางตัวนี้พวกนี้ยังไม่มีครับตัวใหม่พวกนี้มันยังไม่มีภาษาไทยแต่เราก็ถือว่าเราก็ได้ภาษาไทยมาเยอะเลยพวกนี้มันยังไม่มีครับเพราะว่าไอเทมมันเปลี่ยนใหม่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงพอสำหรับการตั้งค่าเปลี่ยนภาษาแล้วครับแค่นี้แล้วกันครับขอบคุณมากครับ